สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JD Spring นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่สวนแคคตัสใกล้กรุงมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสวนอุ้ยปริ้นแคคตัสนะคะอยู่ในย่านหนองจอกนะคะและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนทั้งสองท่านนะคะน้องเจ้ค่ะคุณอุ้ยค่ะสวัสดีค่ะบอกเลยว่าส่วนนี้เราอยากจะมาตั้งนานแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เราได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเข้าไปเยี่ยมชมให้ทั่วเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปเยี่ยมชมนะคะเรามาถามนิดนึงถึงแรงบันดาลใจกว่าจะมาเป็นสวนใหญ่โตอุ้ยปริ้นแคคตัสขนาดนี้เริ่มจากอะไรแล้วใช้เวลากี่ปีอะคะค่ะจริงๆก็เริ่มจากที่ชอบด้วยกันทั้งคู่นะคะก็เริ่มเลี้ยงเล่นมาประมาณแบบ10ปีน่าจะได้โอ้10ปีใช่ก็คือเป็นการเลี้ยงเล่นๆแบบว่าซื้อมาเล่นซื้อมาเลี้ยงเลยค่ะแล้วก็ทำแบบชอบลองทำอย่างเงี้ยค่ะเด็ดนอลผสมเกสรทำไปเรื่อยเริ่มเยอะค่ะก็ต้องทำโรงเรือนที่บ้านโรงเรือนกระจกรอบบ้านเริ่มจากความชอบจำได้ไหมคะอุ้ยจำได้ไหมต้นแรกคือต้นแรกจะเป็นเขาเรียกหนามเงินอะไรเนี่ยครับเป็นต้นกับสูงสูงลำลำเลยธรรมดาตอนนี้ส่งต่อแล้วส่งต่อไปใช่ใช่ต่อใช่แต่ถ้าเกิดเริ่มจริงจังมาทำสวนนะคะก็คือจะเริ่มช่วงก่อนโควิดก่อนหนึ่งปีอะค่ะก็คือเข้ามาก่อนแสดงว่าเริ่มจากความชอบใช่ค่ะเริ่มจากความชอบอยู่แล้วที่เราสะสมหรือชอบแคคตัสอย่างเงี้ยมาก็พอเริ่มเยอะขึ้นอ่ะก็ต้องเริ่มมีโรงเรียนใช่ค่ะตอนแรกก็คือเริ่มจากโรงเรียนที่บ้านรอบบ้านเฮียโรงเฮียโรงค่ะตอนนี้ก็คือรอบบ้านเลยไม่ไหวค่ะก็เลยต้องขยายสวนใช่ค่ะโอ้เริ่มมาขยายสวนแล้วก็นี่คือที่มาที่ไปนะคะจริงๆก็คือแรงบันดาลใจจากความชอบนั่นแหละแล้วก็ใหญ่โตสวนเยอะขนาดนี้มีหลากหลายสายพันธุ์เอ๊ะเห็นเมื่อกี้เข้ามาเหมือนจะมีหลายสายพันธุ์เลยนะคะมีอะไรบ้างใช่ค่ะเริ่มจากยิมโนก่อนเนาะที่เราเลี้ยงเริ่มเลี้ยงมียิมโนครับแล้วก็มีออกโชครับแล้วก็โลโฟและแอสโตที่จะมาทำหลังสุดครับอ๋อแต่ก็มีจำนวนและปริมาณที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะเยอะเลยเดี๋ยวเราถ่ายให้ดูให้ทั่วเลยค่ะเพราะเราเข้ามาเนี่ยเราก็เห็นแบบโอ้ยิมโนก็เยอะแล้วก็สายพันธุ์อื่นๆออกโชโลโฟแอสโตเยอะมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้ก็จะเป็นที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นยิมโนนะคะก็เหมือนจะมีไม้ที่โคลนที่บีดเองด้วยหรือเปล่าคะมีครับก็มีหลายโคลนเลยค่ะมีหลายโคลนเลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาชมยิมโนแล้วก็ดูโคลนต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแล้วก็เดี๋ยวให้คุณอุ้ยค่ะพรีเซนต์ให้ดูว่าเอ๊ะมีอะไรที่สวยบ้างที่ส่วนนี้นะคะแล้วก็ค่ะช่องทางการติดต่อก่อนจะไปชมสวนดีกว่าถ้าเพื่อนๆอยากสนใจอยากเข้ามาที่สวนเนี้ยต้องติดต่อช่องทางได้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทาง Facebook นะคะเป็นเพจนะคะก็ AUIZ นะคะ Venwak PINCE แล้วก็ตามด้วย Cactus ค่ะทุกช่องทางนะชื่อเดียวกันหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG TikTok ค่ะก็จะเป็นชื่อเดียวกันนะคะหาง่ายๆค่ะสามารถทักเข้ามาได้ทุกช่องทางได้เลยตามสะดวกเลยค่ะค่ะก็เมื่อกี้นะคะช่องทางก็จะเป็น FacebookIG TikTok นะคะแล้วก็อุ้ยปริ้นแคคตัสเดี๋ยวเราขึ้นรายละเอียดไว้ให้แล้วก็ใต้คลิปนี้นะคะเพื่อนๆสนใจถ้าเข้ามาเยี่ยมชมนะคะแต่ทักล่วงหน้านิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของสวนเขาจะได้แบบรับรองต่างๆได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากช่องทางนี้มีไลฟ์สดมีอะไรด้วยไหมคะมีบ้างค่ะบางทีถ้าเกิดสมมติว่าลูกค้าอยากให้ไลฟ์ก็มีไลฟ์บ้างค่ะแต่ว่าก็ต้องนัดกันอีกทีหนึ่งหน้าเพจค่ะต้องติดตามส่องนะต้องเตรียมคนเข้าไปส่องนะแล้วก็ถ้าสมมุติเพื่อนๆเข้าไปสนใจแล้วก็อาจจะไม่ได้สะดวกมาที่สวนแต่แบบอยากให้ส่งได้เลยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ก็จะส่งออนไลน์อยู่แล้วค่ะจะส่งพัสดุให้ตลอดค่ะจะส่งออนไลน์ด้วยนะคะแบบค่ะบางทีจะมีขายเป็นรอบๆหรือไม่บางทีถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยเขาอยากได้อะไรรีเควสต์มาเนี่ยค่ะแชทมาก็ขายได้ค่ะหลายช่องทางเลยนะคะทุกคนก็สนใจก็ทักทายเข้ามาตามช่องทางที่เราบอกนะคะมีทั้งอาจจะมีต้องคอยส่งนะมีไลฟ์สดด้วยแล้วก็มีส่งออนไลน์ด้วยนะคะก็เตรียมส่องมาที่นี่ที่สวนนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราพาชมโคลนสวยๆที่นี่เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยมีอะไรบ้างเอ่ยโอเคค่ะและนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะพาดูโคลนต่างๆของยิมโนนะคะทางสวนบรีดเองด้วยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่ถืออยู่นี้เป็นโคลนมีชื่อไหมคะเลยเป็นโคลนแอนเจลิ่งนะครับแอนเจลิ่งใช่ครับชื่อโคลนเนี้ยก็คือจะเป็นโลโก้เดียวของสวนของผมก็คือจะใช้โคลนนี้เป็นโลโก้นะครับส่วนหน่อเนี้ยเป็นหน่อชุดแรกของโคลนแอนเจลิ่งนะครับเหมือนไหมคะเหมือนมากเลยค่ะ นี่ค่ะ
ก็คือเป็นหน่อจุดแรกของคนออนเจลลี่เลยใช่ไหมคะลักษณะเด่นคือแดงลักษณะเลยเป็นสีชมพูครับซึ่งต้นนี้จะเป็นลูกของเรนโบว์บีมครับเป็นไม้สายกระท่อมครับค่ะแล้วก็เอกลักษณ์ของเขาก็คือจะเป็นเขียวเข้าบ้างแล้วก็กระดูกขาวครับแล้วล่องจะเป็นสีชมพูครับว้าวแล้วก็จะเป็นสีชมพูสดอย่างนี้ตลอดครับอ๋อสวยมากเลยค่ะทุกคนยิ่งๆเราดูท็อปวิวนะเราก็จะเห็นแบบบ้างเขียวเข้าขาวอะไรเนี่ยเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ออกแนวแบบสีชมพูสวยสีสดเลยนะคะตรงนี้โอ้อันนี้เป็นเจนรุ่นแรกหน่ออันนี้เป็นหน่อชุดแรกเลยครับเป็นหน่อชุดแรกชุดที่สองก็จะเป็นอยู่ในกระถางชุดที่สองอยู่ในกระถางนี้นะคะใช่ครับก็คืออันนี้ถ้าสนใจคือพร้อมจำหน่ายแล้วหรือเปล่าพร้อมจำหน่ายแล้วครับจำหน่ายแล้วนะคะใช่โอ้สวยมากๆนะคะทุกคนสำหรับโคนนี้ชื่อโคนว่าแองเจลิงแองเจลิงนะคะอันนี้ค่ะสำหรับโคนที่หนึ่งนะคะโอเคถัดไปนะคะถัดไปอันนี้เป็นโคลนอีกโคลนหนึ่งของที่อุ้ยปรินแคคตัสนะคะอันนี้คือโคลนชื่อว่าอะไรนะคะเป็นพิงค์ฟอร์จูนนะครับพิงค์ฟอร์จูนเพราะอะไรถึงตั้งชื่อนี้นะคะมีความชมพูหรอหรือยังไงเพราะว่ามีความชมพูครับเพราะว่าเอกลักษณ์ของเขาเป็นไม้ล่องขาวครับเป็นไม้สามสีตัวนี้ไม้โคลนนี้เป็นไม้ที่จ่ายสีแบบล่องสีขาวได้ดีมากครับในส่วนผมก็คือกระดูกจะหนาหน่อยแล้วก็เขียวเข้าบ้างจะหนาหน่อยครับแต่พอไม้มันเริ่มโตขึ้นเริ่มใหญ่ขึ้นเนี่ยเส้นลายเส้นมันจะชัดนะครับค่ะค่ะอ๋อถ้าดูจากท็อปวิวเนาะเดี๋ยวนะใช่อ๋อเห็นข้างบนเป็นขีดตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็แบบมีบ้างมีอะไรตรงนี้ด่างกระจายดีมากเลยนะคะแล้วเหมือนเขาหน่อเยอะด้วยนะเนี่ยใช่จ่ายหน่อดีก็จะจ่ายหน่อจะครบอย่างนี้เห็นตัวใหญ่จะครบนะครับอย่างนี้ไปตลอดนะครับอ๋อเรียกว่าโคลนนี้ก็ซื้อต้นแม่ต้นนี้ถ้าลักษณะนี้เหมือนกับว่าจ่ายคนจ่ายหน่อจ่ายอะไรดีด้วยนึงอันนี้ชื่อว่าอะไรอีกรอบนึงคะชื่อพิงฟอร์จูนนะครับพิงฟอร์จูนนะคะสำหรับใครที่สนใจทักทายเข้ามาตัวนี้ก็เป็นอีกโคลนนึงของส่วนนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะมาต่อกันนะคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะยังมีอีกอันนี้ก็ยังอีกหนึ่งโคลนใช่ไหมคะชื่อว่าอะไรเอ่ยคนนี้ชื่อ Red Alert นะครับ Red Alert นะคะครับดูจากสีแล้วสวยมากเลยน่าจะมีเป็นแดงๆยังไงนะคะใช่ต้นนี้จะเป็นลูกของ Pink Fortune อีกทีครับPink Fortune เป็นเอกลักษณ์เขาก็คือจะจ่ายไม้ล่องขาวแล้วก็เขียวแดงเข้าบ้างนะครับแล้วก็จ่ายมาที่ Red Alert Red จะได้ความแดงจัดเข้ามาครับเพราะว่าล่องจะได้ขาวแดงล่องขาวแดงใช่แล้วก็ล่องจะแดงเป็นพิเศษนะครับอยู่ที่ฤดูด้วยแต่ละฤดูนะครับRed Alert บอกว่าสีสวยจริงๆนะคะทุกคนแล้วก็หน่อนี่ก็แบบออกสีแล้วเห็นไหมคะเนี่ยRed Alert แล้วบอกว่าเขียวของเขาเหมือนจะไม่ได้แบบเขียวทั่วไปอ่ะเหมือนเขียวมนๆหน่อยจะเป็นเขียวดำๆครับแล้วก็อีกอีกอย่างก็คือบ้างเขาจะเป็นบ้างหยักครับบ้างจะเป็นหยักใช่ทุกคนดูบ้างหยักสวยมีเอกลักษณ์มากนะคะรู้ตะเลยว่าสวยมากๆเลยใครสะสมใครเก็บนะคะก็ทักถ่ายเข้ามาได้โอเคสวยมากๆค่ะนี่เราถ่ายดูชัดๆเลยนะคะสำหรับตัวนี้ Red Alert นะคะอันนี้นี่คือหน่อรุ่นแรกนะครับหน่อรุ่นแรกนี่ค่ะต้องดูจากท็อปวิวสวยมากแล้วก็อันนี้นะคะต้นใหญ่มากเลยอันนี้เป็นโคลนของที่นี่ด้วยเช่นกันนะคะใช่ชื่อว่าอะไรคะตัวนี้ชื่อ The Hug ครับ The Hug โอ้ The Hug ก็คือเขียวจะเป็นใช่ครับจะเป็นไม้ที่แบบว่าออกไปทางโทนเขียวเหลืองนะครับเขียวเหลืองนะคะแล้วก็ดูท็อปวิวดูความด่างดูความของเขานะคะสวยมากๆสมมาตรแล้วก็หน่อไว้หน่อก็คือหน่อก็คือด่างแล้วทุกคนดูสวยมากนะคะตัวนี้อันนี้กี่ปีได้คะเนี่ยต้นนี้น่าจะมี8ต่ำๆแล้ว8ถึง10ปีอะครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดอะฮักนะคะจุดเด่นของเขาคือยังไงนะคะเป็นจุดเด่นของเขาก็คือบ้างเขาจะเป็นบ้างหยักนะครับแล้วก็ลายเขาจะจ่ายแบบเสถียรสมมาตรไม่มีหลุดเลยแต่คือด้วยอายุต้นเนี้ยเขาอายุเยอะแล้วมันก็เลยจะเห็นลายชัดที่แบบช่วงท็อปวิวอะครับช่วงท็อปวิวนี่นะคะทุกคนตรงนี้แล้ว
ยเฉพาะหน่อมาออกตรงโอ้โหรอบต้นเลยนะคะเนี่ยเป็นต้นที่ไม่เคยหลุดเลยตั้งแต่เลี้ยงมายอดเลยคนเนี้ยครับเดือดฮักนะคะทุกคนนี่ค่ะสนใจนะคะถ้าใครเข้ามาบอกเลยว่าคนที่ส่วนนี้มีหลากหลายทั้งสีแดงสีเขียวเหลืองอะไรต่างๆเนี่ยเราบอกว่าครบถ้วนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักทายเข้ามาเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะโอเคถัดมานะคะอีกหนึ่งโคลนของที่ส่วนนี้อันนี้ชื่อว่าอะไรเอ่ยอันนี้ชื่อเฮลโลเยลโลครับเฮลโลเยลโลนะคะจุดเด่นคือสวยมากเหมือนจะมีชมพูอยู่ด้วยนะเนี่ยจุดเด่นคือสีเหลืองจะเป็นสีเหลืองชัดนะครับเป็นสีเหลืองที่แบบเหลืองสว่างอ๋อจริงๆด้วยเหลืองจะสว่างกว่าโทนเดอะฮักหน่อยนึงครับค่ะแล้วก็มีเหมือนมีสีชมพูอยู่ด้วยเนาะใช่ครับจะมีแล้วก็จะเอกลักษณ์จะชมพูลงที่โคนนะครับอ๋อชมพูลงโคนทุกคนคืออันนี้เหมือนแบบมีทั้งเขียวมีทั้งเหลืองมีทั้งชมพูนะคะแล้วก็ถ้าดูท็อปวิวอ่ะทุกคนจะเห็นว่าสวยมากเพราะว่ามันเหมือนแบบสมมาตรมากเลย แล้วก็มีหน่อนะคะหน่อเยอะด้วยนะคะสำหรับพร้อมจำหน่ายพร้อมจำหน่ายครับเป็นอีกคนหนึ่งที่จ่ายลายได้นิ่งอยู่ครับจ่ายลายนิ่งนะคะรับรองว่าซื้อไปเนี่ยพอโตแล้วก็ยิ่งจะออกลายเยอะเลยใช่ครับต้นนี้จะคล้ายๆกับคล้ายๆกับมูนคาวครับจะคล้ายๆกันนะอันนี้เป็นไม้ของสวนผมของสวนที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งโคลนนะคะและตัวนี้ก็คือย้ำชื่ออีกรอบนึง Hello Yellow Hello Yellow นะคะถ้าทุกคนสนใจก็ทักเข้ามาเช่นเดิมนะคะอันนี้สวยจริงๆค่ะถัดไปนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้ที่เราถ่ายมาก็หลายตัวแล้วนะคะสำหรับโคลนแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าสีเนี่ยทุกคนน่าจะถูกใจมีทั้งเขียวมีทั้งแดงตัวนี้ชื่ออะไรนะคะชื่อกิมเมอร์โรเซ่ครับกิมเมอร์โรเซ่นะคะจุดเด่นแล้วก็ทำไมถึงตั้งชื่อนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นให้พี่ท่านหนึ่งเป็นคนตั้งชื่อให้ครับก็เลยได้ชื่อนี้มาจุดเด่นก็คือประมาณชมพูเป็นประกายประมาณเนี้ยครับอ๋อนี่เลยชมพูเป็นประกายแล้วก็ตรงอันนี้เขาเรียกอะไรนะเรียกว่ามีฟูคุริวด้วยครับเอกลักษณ์ใช่เอกลักษณ์ก็คือจะมีฟูคุริวที่ร่องปูอะครับว้าวใครชอบสายฟูคุริวที่ร่องนะคะตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะแล้วก็ดูจ่ายลูกสิคะเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะสีก็จะเป็นแบบประมาณโทนสีเชอร์รี่ชมพูเชอร์รี่ครับชมพูเชอร์รี่นะคะสวยสุดๆไปเลยนะคะต้นนี้แล้วก็ดูท็อปวิวนะคะทุกคนนี่เลยเห็นไหมคะชมพูเชอร์รี่นะคะตัดกับเขียวมันจะเข้ากันมากแล้วแบบสีมันจะเด่นชัดมากเลยนะคะเหมือนสีมันตัดกันมากเลยนะต้นนี้สวยสุดๆนะคะนี่ค่ะโอ้ทุกคนแล้วก็อีกหนึ่งโคลนของที่นี่นะคะบอกเลยว่าสวยไม่แพ้โคลนก่อนหน้าเลยนะคะตัวนี้ชื่ออะไรนะคะตัวนี้ชื่อ The Rock ครับ The Rock นะคะ The Rockเหมือนบ้างเหมือนภูเขาใหญ่เนาะใช่ใช่ครับภูเขาใหญ่แล้วก็บ้างจะเป็นบ้างฉีกบ้างหยักอะครับอ๋อมันจะบ้างจะลงลึกไปที่บ้างอะบ้างฉีกบ้างหยักแล้วก็ดูระหว่างร่องคือหยักด้วยนะตรงเนี้ยใช่อ๋อสีก็คือจะเป็นเหมือนแบบออกสีส้มสีเหลืองสีเขียวปนกันเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็หน่อเริ่มมีแล้วใช่แล้วตัวนี้กำลังผลิตกำลังผลิตครับก็พอจะเริ่มมีจำนวนแต่ก็ยังไม่เยอะครับใครสนใจอาจจะต้องจองไว้ล่วงหน้านะคะตัวนี้เป็นเจ้าของก่อนท่านใดเดี๋ยวเนาะจะสไตล์เท่หน่อยแล้วก็หนามนี่จะออกเป็นหนามเดี่ยวซะส่วนใหญ่ครับนักสะสมควรจะมีเก็บนะคะทุกคนแล้วบอกว่าส่วนนี้เขาเป็นจากแม่ไม้ลากใช่ครับทุกคนที่เราบอกมาเมื่อกี้ก็คือทำแบบแม่ไม้ลากแล้วก็ทำหน่อจากแม่ไม้ลากหมดเลยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเอาไปเนี่ยโอกาสตุยเนี่ยไม่มีแน่นอนใช่ครับ ส่วนใหญ่จะเน้นขายก็จะเน้นขายที่หน่อที่แข็งแรงแล้วคุณภาพถึงจะขายครับวุ้ยปิ่นนะคะขายคุณภาพแล้วก็เมื่อกี้เราแอบถามว่าเอ๊ะก่อจะได้มาเป็นอย่างนี้ต้องสะสม10ปีคุณภาพนะคะทุกคนไม่ใช่ว่าเอาจากไมกราฟมาไม่มีนะคะที่ส่วนนี้นี่ค่ะเดอะล็อกนะคะคู่ควรมากก็ทักทายกันเข้ามาได้จับจองไว้ก่อนนะคะนี่ค่ะและอีกหนึ่งโคลนนะคะอันนี้บอกเลยว่าต้นใหญ่แล้วก็หน่อก็ใหญ่แล้วด้วยนะคะอันนี้ชื่อว่าอะไรคะอันนี้ชื่อโซล่าบีมครับ
โซล่าบีมค่ะทุกคนเอกลักษณ์ของเขาคือเป็นยังไงเอ่ยเอกลักษณ์คือมันจะเป็นไม้ฟอร์มใหญ่อะครับแล้วก็บ้างหยักครับใหญ่จริงทุกคนใช่แล้วก็ต้นนี้จะเป็นลูกของไพเรตคิงอะครับลูกของไพเรตคิงนี่ก็แล้วก็บ้างเนี่ยบ้างหยักเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยบ้างบ้างหยักหยักหยักก็สวยมากเลยแล้วก็หน่อเห็นไหมคะหน่อใหญ่แล้วด้วยเนาะหน่อก็มีความแบบว่าเป็นให้สีให้สันต่างๆและเขียวชมพูเหลืองนะคะนี่แล้วคนนี้จะออกประมาณสีแบบเหลืองทองนะครับเหลืองทองเหลืองทองแล้วเป็นสีแบบอมชมพูที่โคนต้นด้วยอมชมพูที่โคนต้นนะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่อมชมพูที่โคนต้นสวยมากๆเลยนี่ท็อปวิวท็อปวิวท็อปวิวจะเป็นเขียวเหลืองแล้วก็พอโตออกมาก็จะเป็นชมพูโคนต้นที่สำคัญคือทรงเขาแบบว่าน่ารักอ่ะเป็นแป้นกลมๆเนอะจะเป็นแป้นติดเตี้ยครับใครชอบทรงนี้นะคะน่าเก็บน่าสะสมมากเลยแล้วก็เป็นไม้สายใหญ่ด้วยเนอะใช่ครับเป็นไม้สายใหญ่มีหน่อยใหญ่ด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ค่ะถ้าใครเข้ามานะคะถ้าสนใจอันนี้คือโซล่าบีมครับโซล่าบีมค่ะนี่ค่ะเราไปต่อกันเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ก็สวยไม่แพ้เมื่อก่อนหน้านี้เลยนะคะอันนี้ก็อีกโคลนหนึ่งของสวนพี่อุ้ยปินนะคะอันนี้คือชื่อโคนอะไรนะคะชื่อวาเลนติโน่ครับโอ้ชื่อวาเลนติโน่ไฮโซหรูหรามากนะคะ นี่ค่ะวาเลนติโน่ค่ะลักษณะเด่นของเขาคือจะเป็นชมพูอะครับที่ล่องหูแล้วก็เป็นไม้ทรงแป้นเป็นโคนชมพูที่แป้นนะครับแป้นจริงๆนะคะถ้าทุกคนได้มาเห็นของจริงคิดว่าน่าจะหลงรักตัวนี้มากๆเลยนะคะด้วยรูปทรงด้วยแล้วก็ด่างเขาลงตรงร่องนี้ด้วยนะคะใช่ครับแล้วเป็นไม้ที่บ้างหยักแล้วหนามจะลู่ขึ้นนะครับหนามตั้งขึ้นตั้งขึ้นตั้งขึ้นบนครับจริงด้วยสวยมากเลยอ่ะใครชอบไม้สายแบบสีออกแบบดักดาร์กหน่อยชมพูเนาะแล้วก็เข้มเข้มเนี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ท็อปวิวเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวดูท็อปวิวนี่เหมือนมีความปุยอยู่ด้วยนะเนี่ยใช่ครับน่าจะแบบผสมกับอะไรไม่รู้นะปุยมีความปุยด้วยนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็หน่อมีแล้วเชียร์เลยนะคะตอนนี้ยังกำลังทำจำนวนอยู่ครับทำจำนวนแล้วก็อันนี้จับจองก่อนได้นะคะบอกว่าเชียร์ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับวาเลนติโน่สวยมากๆค่ะนี่ค่ะมาต่อกันเลยค่ะทุกคนบอกว่าโอ้โหแล้วที่คัดมามันแค่บางส่วนนะคะจริงๆมีเยอะกว่านี้มากอันนี้คือโคลนอีกโคลนหนึ่งของที่นี่ชื่ออะไรนะคะคนนี้ชื่อสวีทบอลลูนนะครับสวีทบอลลูนนะคะจะมีความคล้ายกับตัววาเลนติโน่ที่แต่ว่าสีจะสว่างขึ้นมาอีกใช่ครับจะสว่างขึ้นมาอีกเฉดหนึ่งแล้วก็ล่องก็จะเปิดมากกว่าหน่อยครับแต่วาเลนติโน่เนี่ยจะแป้นกว่าละสว่างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าตรงเฉดล่องเนี่ยจะเปิดมากกว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้แล้วก็มีหน่อก็ให้ดอกไอ้ไม่ใช่ให้สีสันออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะน้องมีความผูอ้วนๆกลมๆน่ารักดีนะคะน่ารักมากเลยตัวนี้ตัวนี้จองได้เลยนะคะนี่น้องน่ารักมากเอาไปชื่นชมหรือว่าเอาไปใครที่เป็นสายบีก็เอาไปตั้งแม่ตั้งพันได้นะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะค่ะโอเคชื่ออีกรอบหนึ่งนะคะชื่อสวีทบอลลูนนะครับสวีทบอลลูนค่ะนี่สวีทบอลลูนและนี่เป็นอีกโคลนหนึ่งเลยนะคะบอกเลยว่าอันนี้ก็หน่อเยอะแล้วก็ตัวหน่อก็ออกสีออกสันเรียบร้อยแล้วนะคะบอกว่าความสีเนี่ยมาครบเลยนะคะอันนี้ชื่อว่าโคนอะไรนะคะอันนี้ชื่อวาซาบิครับวาซาบินะคะใช่ครับเพราะว่าสีเขียวด้วยหรือเปล่ามีความเขียวใช่ครับเขียวแล้วก็จะมีคนต้นจะออกสีอมชมพูด้วยเหมือนกันครับต้นนี้คนต้นออกอมชมพูด้วยแล้วเราสังเกตที่หน่อนะคะตัวหน่อก็ออกอมชมพูด้วยเห็นไหมคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวนะคะขอดูท็อปวิวนิดนึงนี่ทุกคนนี่นะคะนี่แล้วเราบอกว่าเราเห็นตัวนี้เราก็เลยเอ๊ะทำไมเขาเหมือนโดดเด่นขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแล้วก็เหมือนตรงร่องเขาเป็นสีออกเขียวอ่อนวะใช่ครับร่องเขียวอ่อนไปทางเหลืองครับ
นี่นะคะสวยมากๆเลยตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาเช่นเคยนะคะชื่อว่าวาซาบิครับวาซาบินะคะตัวนี้ค่ะวาซาบิแล้วก็ตัวนี้ขายมาตั้งนานแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับต้นนี้ก็ต่อเนื่องจะขายได้เรื่อยๆครับต้นนี้คนนี้นี่วาซาบิใครสนใจทักเข้ามาเลยนะคะสวยจริงๆค่ะนี่นะคะวาซาบิค่ะและยังมีอีกนะคะอันนี้แค่บางส่วนนะคะไอ้เล็กตัวนี้โคลนอีกโคลนของที่นี่ใช่ไหมคะอันนี้ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเลมอนเล็กครับเลมอนเล็ก REX นั่นแหละค่ะใช่ครับ REX เหมือนพวกสายทีเล็กทีเล็กอะไรพวกนั้นทีเล็กใช่ครับเพราะเป็นลูกทีเล็กครับมีหน้าล่ะเขามีความอยากอ่ะทุกคนอยากแบบเหมือนเป็นลูกทีเล็กจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอ้แล้วก็หน่อยเยอะมากด้วยเอกลักษณ์ก็คือกระดูกเขาจะใหญ่มากครับกระดูกจะใหญ่กว่าปกติแล้วก็จะมีฟุกุริวด้วยครับมีฟุกุริวอ๋อตรงนี่ไงใช่ไหมใช่ครับฟุกุริวอย่างเงี้ยครับโอ้แปลกนะสวยแล้วพอผสมแล้วเขามีเอกลักษณ์โดดเด่นมากนะคะสำหรับตัวนี้คือเพิ่งจะเริ่มมีจำหน่ายครับเรียกได้ว่าออกสู่ท้องตลาดใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้ขอชื่ออีกรอบนึงนะคะตัวนี้สวยมากๆเลยชื่อเลมอนเล็กครับเลมอนเล็กนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะแล้วก็เป็นสายยับๆที่เล็กนะคะก็น่าเก็บน่าสะสมแปลกๆไปเลยนะคะสำหรับใครเป็นสายสะสมควรมีเก็บไว้ก็ทักทายเข้ามานะคะสำหรับตัวนี้คือเลมอนเล็กครับเลมอนเล็กนะคะทักเข้ามาเลยค่ะโอเคอันนี้เป็นอีกอันนึงที่สวนมีใช่ไหมคะสำหรับยิมโนด่างค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะเป็นไม้ช่ำหน่อจากกระท่อมลุงจอนะครับว้าวนะคะแล้วก็ทางสวนมาเลี้ยงจนเติบใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมคะใช่ครับก็เคยได้เจออัป้อมอยู่ที่งานอีเวนต์อยู่งานหนึ่งอัป้อมบอกว่าทำไมสวยขนาดนี้ทำไมไม่ลูกไม่ตั้งชื่อไปเลยล่ะลูกผมก็ให้เกียรติอาผมก็ยังเรียกว่าไม้อาอยู่โอ้แต่เราเอามาเลี้ยงจนโตใหญ่ขนาดนี้แล้วใจหน่อสวยขนาดนี้นะคะแล้วเป็นโคนหนึ่งที่ถ้าเกิดลงขายเมื่อไหร่ก็ขายได้ตลอดขายได้ตลอดนะคะอาจจะต้องให้อาป้อมช่วยตั้งด้วยถ้าช่วงฤดูหนาวเนี่ยจะสีชมพูทั่วทั้งต้นเลยครับโอ้โหอันนี้ขายดีด้วยใช่ไหมคะขายดีมากครับมีพร้อมจำหน่ายเลยตอนนี้มีครับมีนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะต้นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยิมโนด่างที่สวยมากๆอันนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นอีกหนึ่งโคลนยิมโนนะคะที่ทางสวนได้มาจากไม้ของกระท่อมลุงจอนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวรอตั้งชื่อนิดนึงนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะอันนี้ถ้าเราเรียกก็คือเป็นไม้อาใช่ไหมใช่ผมจะเรียกสั้นๆนี่คือไม้อาอย่างคนในวงการจะเข้าใจดีว่าถ้าเรียกไม้อาก็จะเป็นของอาป้อมนี่แหละครับอ๋อไม้อาเป็นที่รู้กันนะคะแล้วก็หน่อจ่ายหน่อเยอะแล้วก็มีพร้อมสำหรับถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะและนี่นะคะที่ส่วนนี้นอกจากยิมโนแล้วเมื่อกี้นะคะยังมีตัวออกโชด้วยนะคะแล้วก็ใหญ่มากเลยเนอะแล้วเหมือนจะมีด่างด้วยใช่ไหมคะออกโชด่างนี่ออกโชที่อุ้ยปริ้นสวยมากๆนะคะทุกคนถ้าพ่อแม่ด่างอย่างนี้ลูกก็ต้องมีขายที่ด่างมีขายด้วยเนาะมีครับนี่นะคะสำหรับออกโชก็กี่ปีได้คะเนี่ยต้นใหญ่มากเลยต้นนี้น่าจะประมาณ8-9 ปีได้โอ้เรียกว่าได้ปีได้ครับประมาณเรียกว่าเลี้ยงกันมานานแล้วก็ได้ต้นพ่อแม่พันธุ์ที่มีคุณภาพแบบนี้จากแม่ไม้รากเลยใช่ไหมคะเนี่ยครับอันนี้ไม้เมล็ดทั้งหมดนะครับอ๋อไม้เมล็ดและนี่คือต้นพ่อแม่ของออกโชนะคะก็จะมีออกโชด่างด้วยนะคะที่ขายที่ส่วนนี้แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูต้นลูกๆกันนะคะนี่ออกโชด่างนะคะอันนี้ไซส์ขนาด2นิ้วใช่ไหมคะใช่ครับกระถาง2นิ้วครับสวยมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ใหญ่ขึ้นมาก็มีนะคะออกโชด่างนี่ค่ะเยอะเลยนะคะถ้าเกิดว่าดูยังไงอะคะว่ามันจะด่างสวยหรือยังไงส่วนใหญ่เขาดูสีกันยังไงอะคะออกโชก็อย่างหนึ่งอย่างตัวนี้ครับว้าวเนี่ยอันนี้คือก็จะลักษณะคล้ายสวยจังค่ะลักษณะคล้ายเขียวเข้าบ้างนะครับแล้วก็ออกโชเนี่ยถ้าเกิด
ไม้ที่ทำออกสีส้มอ่ะมันก็จะมีราคาหน่อยครับสีเหลืองมันก็จะราคาจะถูกกว่าหน่อยครับส่วนใหญ่ส่วนผมเนี่ยจะคัดทำคัดหนามทำด้วยครับลักษณะหนามเลยก็จะออกเป็นหนามดำนะครับสามหนามหนามดำสามหนามใช่ไหมคะผมก็คัดพวกบ้างด้วยแล้วก็หนามสั้นก็มีครับนี่เรียกว่าคัดคุณภาพอันนี้หนามสั้นดำแล้วก็บ้างหนามสั้นดำนะคะแล้วก็บ้างตรงนี้เลยนี่คัดคุณภาพนะคะแล้วก็ทำมากว่าจะบรีดขึ้นมานะคะแต่ละอันนะคะนี่ค่ะออกโชว์จะเป็นลายที่ต้องรอใหญ่ครับเพราะว่าลายเขาจะมาเรื่อยๆครับอย่างต้นนี้มีโอกาสที่จะครบสูงเวลาโตครับเพราะว่าลายแพทเทิร์นเขามาดีมากเลยดีมากสวยมากแล้วก็ออกส้มด้วยนะคะก็ส้มแดงจัดด้วยครับสวยจริงๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่ก็คือทั้งหมดนี่ของต้นลูกออกโชว์ด่างนะคะเป็นคลิปคลิปด่างใช่นี่ค่ะเอาโชว์คริสด่างจริงต้นแม่พันธุ์ก็มีคริสด่างนะคะนี่แล้วก็มีสองหัวเมื่อกี้เห็นสองหัวแวบๆเนี่ยครับอันนี้เป็นหนามสั้นด้วยหนามดำสั้นว้าวสวยมากนะคะทุกคนนี่ก็ออกโชว์ด่างนะคะของที่อุ้ยปริ้นแคคตัสมีจำหน่ายนะคะใครสนใจชอบออกโชว์นะคะโดยเฉพาะอันนี้มีด่างให้ทุกคนได้เลือกชมแล้วก็จับซื้อกันนะคะก็ทักทายเข้ามาได้นะคะสำหรับออกโชว์ด่างของพี่อุ้ยปริ้นมีหลายไซส์หลายขนาดนะคะนี่ต้นเล็กต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะยิ่งต้นใหญ่ก็เหมือนจะยิ่งออกแบบออกฟอร์มออกอะไรเนี่ยสวยใหญ่ใช่ครับ มันจะมีแพทเทิร์น2แบบคล้ายกับอินโลอันนี้เป็นลายอินเวิร์ตครับนี่ก็จะครบอยู่แล้วขาดภูเดียวลายอินเวิร์ตนะคะนี่ค่ะลายอินเวิร์ตนี่สวยน่ารักจังเลยออกโชว์ด่างก็จะคล้ายๆมิฮาโน่แหละครับแพทเทิร์นมันมี2แบบเหมือนกันนี่ค่ะออกโชว์ด่างนะคะของที่อุ้ยปรินนะคะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีขายที่นี่นะคะแล้วก็แต่ละต้นเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็สวยงามนะคะโดยเฉพาะเป็นไม้เมล็ดเนอะไม้เมล็ดใช่ครับไม้เมล็ดทั้งหมดครับทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับออกโชว์ด่างค่ะนี่นะคะเมื่อกี้มียิมโนมีออกโชว์แล้วก็โลโฟค่ะทุกคนบอกเลยว่าแค่เห็นต้นแม่นี่ก็อลังการมากๆเลยนะคะสำหรับโลโฟนี่ค่ะโลโฟที่นี่เป็นเหมือนกับว่าโลโฟเขามีหลายสปีชีส์ที่นี่จะเป็น PCI อย่างเดียวครับก็จะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่PCI นำเข้าจากญี่ปุ่นตัวนี้เป็นต้นแม่หรือเปล่าเนี่ยสวยจังต้นนี้เป็นโออิโบะครับโออิโบะใช่ครับโออิโบะคือเหมือนเขาโออิโบะก็จะเป็นไต้ใหญ่ครับถ้าอิโบะก็จะเล็กกว่าหน่อยโลโฟโออิโบะน่ารักจังเลยทุกคนนี่นะคะแล้วก็เป็นแบบอันนี้ก็ PCI อะค่ะอันนี้ PCI ทั้งหมดเลยครับส่วนอันนี้ว่าทานินากะบีที่เขาขึ้นชื่อว่าคนที่เลี้ยงโลโฟจะต้องถ้ามีทานินากะบีถือว่าสุดแล้วใช่ใช่ครับประมาณนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาจะเน้นนิยมเอาว่าลูกทานินูกทานินก็เนี่ยแหละครับอันนี้คือคำหลอกของทานินากะบีครับทุกคนโลโฟทานินากะบีอยากเป็นเจ้าของเลยยกกลับบ้านเลยได้ไหมเนี่ย น่ารักมากเลยอ่ะก็เอกลักษณ์เขาก็จะเป็นเต้าใหญ่ครับแต่ก็เขาก็จะเรียกเป็นโออิโบะอย่างนี้เหมือนกันก็จะเต้าใหญ่เป็นพิเศษครับเต้าใหญ่เป็นพิเศษนะคะอันนี้เหมือนที่คุณอ้ําเขามีด้วยนี่ใช่ครับน่ารักมากมากเลยนะคะนี่ค่ะมันเกิดแบบนี้เป็นทานีเอครับทานีเอเอกับบีมันต่างกันยังไงคะบีมันจะใหญ่กว่าลักษณะเนี่ยใช่ครับเพราะว่าเห็นด้วยตาก็คัดได้เลยครับเพราะว่าเอจะเล็กกว่านิดนึงครับนี่ทานีนากะเอและทานีนากะบีนะคะนี่เทียบให้ดูนะคะก็สายโลโฟนะคะที่นี่มีขายมีจำหน่ายนะคะก็จะมีตัวด่างแล้วก็อุ้ยมีด่างด้วยมีเป็นแม่พันธุ์เป็นลูกโออิโบะด่างครับ
ลูกโบจะใหญ่มันจะนูนชัดเป็นพิเศษนะครับลูกโออีโบด่างนูนชัดเป็นพิเศษเต้าใหญ่นะคะเรียกได้ว่ามีครบเลยนะคะมีความด่างด้วยแล้วก็โออีโบทานินากะอะไรต่างๆนะคะแล้วก็นี่ดูกันเลยนะคะแล้วบอกว่าเฉพาะพ่อแม่พันเนี่ยสวยมากๆนี่ค่ะมีคริสด้วยเหรอคะอันนี้คริสป่ะอันนี้คริสครับอันนี้คริสนะคะทุกคนโอ้สวยมากนี่ค่ะให้ดูแล้วก็มีต้นลูกๆด้วยใช่ไหมใช่ครับตรงนี้นี่เดี๋ยวเราไปดูต้นลูกๆกันหน่อยนะคะอันนี้มีใสอะไรอันนี้คือใสกระถาง4นิ้วครับกระถาง4นิ้วใช่ครับสวยมากแล้วก็มีด่างด้วยนะคะทุกคนนี่อันนี้คือ PCI ใช่ไหมคะใช่ครับ PCI ทั้งหมดครับของผมจะเป็น PCI สายจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยครับนี่จากพ่อแม่พันธุ์จากสายจากญี่ปุ่นหมดเลยเพราะนั้นคุณภาพมารัวๆนะคะนี่ค่ะนี่สีอุ๊ยอันนี้สวยจังเลยอย่างลูกต้นนี้ก็คือลูกโออิโบครับเพราะว่าเต้าเขาก็จะชัดแล้วก็ใหญ่เป็นพิเศษนะครับอ๋อลูกโออิโบเต้าชัดเต้าใหญ่นี่เต้ามาแต่เด็กแล้วนะคะเนี่ยใช่ๆครับอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้น่าจะประมาณ2ปีที่ได้2ปีได้ขนาดนี้แล้วต้นใหญ่จังเลยทุกคนนี่นะคะนี่จะเป็นโลโฟนที่โลโฟเขาชอบอากาศแบบไหนอะคะเวลาเลี้ยงโลโฟจริงๆชอบอากาศโป่งครับเอาเหรอครับอากาศถ่ายเทครับใช่ครับเขาไม่ชอบชื้นครับชอบแห้งๆอากาศแห้งๆโป่งๆครับอ๋อเหรอคะแต่ชอบแดดทั้งวันเลยครับเขาชอบแดดทั้งวันใช่นี่สำหรับลูกๆนี่เต็มไปหมดเลยนะคะเรียกได้ว่าพร้อมจำหน่ายให้เพื่อนๆเลยนะคะนี่ก็น่ารักใช่จะเป็นลูกโออิโบครับลูกโออิโบอ่ะน่ารักอ่ะจะมีตรงนู้นก็จะมีพวกโออิโบด่างอะไรก็มีกันเป็นรวมอยู่ในพอร์ตรวมค่ะนี่ด่างนะคะดูสิทุกคนน้องก็น่ารักมากต้นเล็กๆก็มีดอกแล้วหรอคะเนี่ยตายแล้วต้นเล็กๆมีดอกแล้วนะคะนี่ค่ะจริงๆโลโฟเขาจะสังเกตว่าไม้ที่แบบมี5แนวครับแล้วล่องลงไปลึกๆอ่ะมันจะเป็นไม้ที่ออกเต้าใหญ่อ๋ออย่างเงี้ยเหรอคะใช่ครับเวลาวิธีการดูเงี้ยไม้5แนวอย่างเงี้ยที่มี5เหมือน5แยกครับแล้วล่องลงลึกๆอ่ะเต้าเขาจะใหญ่ครับอ๋อนี่1 2 3 4 5 5นี้นะคะวิธีการดูนะคะนี่สวยมากๆเลยนะคะสำหรับน้องโลโฟมีทั้งด่างนะคะแล้วก็น้องโลโฟเต้าใหญ่ๆนะคะเตรียมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ในอนาคตก็มาเลือกดูกันได้นะคะแล้วก็นี่เบบี๋เยอะมากๆเลยค่ะทุกคนนี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเบบี๋ด่างก็มีเนาะอันนี้ก็คือเตรียมคัดลงกระถางพร้อมจำหน่ายนี่ด่างสวยมากนี่ค่ะยังมีอีกเยอะเลยนะคะตรงนู้นก็นี่โลโฟของที่นี่นะคะสวยมากๆแล้วก็สายพันธุ์จากญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพมาแน่นมาเต็มนะคะนี่ค่ะพร้อมให้กับทุกคนนะคะนี่สนใจใครชอบน้องโบโลโฟโออิโบหรือยังไงก็ทักทายเข้ามาได้นะคะแล้วก็เราถ่ายพ่อแม่พันธุ์ให้ดูอีกรอบหนึ่งเป็นการยั่วๆนะคะนี่ค่ะสวยมากนี่พ่อแม่พันธุ์นะคะจากญี่ปุ่นนี่พ่อแม่พันธุ์จากญี่ปุ่นค่ะสำหรับโลโฟนะคะทักทายกันเข้ามานะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนและยังไม่หมดแค่นี้เรายังมี Astro Phytum ตัวสวยๆเด็ดๆที่เห็นตรงนี้ก็คือพ่อแม่พันธุ์ใช่ไหมคะใช่ครับเป็น Astro Bo ตัวไหนบ้างนะคะที่เห็นก็จะมีแบบจะมีหลายประเภทอยู่ก็มีตอนอย่างตอนแรกผมชอบ Astro ก็คือผมชอบกิโกะมากครับก็สะสมพวกกิโกะเยอะครับตอนแรกใช่ครับสมัยก่อนต้นแพงมากแพงมากแพงมากใช่ครับสมัยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วครับแต่ต้นนี้ก็สวยมากมาเรื่อยๆใช่ครับต้นนี้เคยเหมือนจะเคยได้รางวัลครั้งหนึ่งครับเต้าใหญ่อ่ะเต้าแบบเต้าใหญ่สวยเลย
ตาร์เชฟอะไรต่างๆเว้านี่ก็มีเนาะใช่อันนี้เป็นฮานาโซโนครับทั้งสองคนอันนี้มาจากญี่ปุ่นครับมาญี่ปุ่นยังอยู่เลยฮานาเหมือนฮานาจากญี่ปุ่นมันแบบปุยสวยมากเลยเนาะใช่ครับฮานาญี่ปุ่นปุยสวยแล้วลูกไม้ทำออกมาสวยด้วยมีลูกไม้ให้ดูด้วยตัวอย่างชอบฮานานะคะฮานาทุ่งดอกไม้ของเราสวยมากมากเลยนะคะลักษณะของญี่ปุ่นเขาจะปุยเขาจะละเอียดแล้วก็ฟูครับเนาะเนาะใช่สวยจังเลยอ่ะน่ารักแต่ต้องเป็นถ้าสายแท้มันจะยิ่งชิดจะยิ่งดักจะยิ่งชิดมากถ้าเกิดเราไฮบริดมามันจะเป็นลักษณะนี้ครับแต่มันจะได้ทรงอันนี้คือเป็นฮานาไฮบริดใช่จะได้ทรงจะได้ทรงครับอ๋อแต่มันก็จะไม่สวยจังฮานาจะไม่ฟูทั้งหมดทั่วต้นเหมือนต้นนี้ครับอ๋อนี่นะคะฮานาไฮบริดมาก็จะมีความแบบปุยนิดๆตรงนี้แบบน่ารักจังอันนี้จะได้ทรงแบบเว้าด้วยใช่อันนี้จะได้ขาได้เว้าได้เตี้ยครับได้แบนมากทุกคนนี่แอสโตเรียกได้ว่าบีททุกสายพันธุ์นะคะนี่นะคะแล้วก็อันนี้ V type หรือเปล่าคะใช่ครับเป็น V type 5ปู V ครับ5ปู V เหมือนปลาดาวเลยนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโหอันนี้ก็ V type นะคะพ่อแม่พันธุ์สวยมากนี่เยอะมากๆเลยนะคะปู5ปูแทรกแล้วก็นี่ฮิโกะต่างๆนะคะอันนี้เฉพาะแอสโตก็สวยมากๆแล้วมีด่างด้วยนะคะนี่ค่ะพ่อแม่พันธุ์แล้วก็อันนี้ที่เราเห็นคือกิโกะมีกิโกะเยอะอยู่นะคะเยอะด้วยเนี่ยกิโกะเนี่ยค่ะโอ้อันนี้แบบต้นเงาๆอันนี้เหมือนจะเคยได้รางวัลครั้งหนึ่งเหมือนกันโดดเด่นขึ้นมาเลยเหมือนบ้างเขายกเต้าแหลมเนาะใช่ครับเต้าเขาจะแหลมแล้วก็จะเป็นปูแทรกด้วยครับปูแทรกด้วยปูแทรกเขาจะเริ่มออกตามร่องแล้วที่มีหนามออกตามร่องอ๋อตัวนี้อย่างนี้เรียกปูแทรกใช่ครับใช่จริงๆมันจะเป็นปูแทรกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นเหมือนจะเป็นเขี้ยวอะครับลักษณะพวกกิโกะถ้าเกิดพวกที่ออกเขี้ยวก็คือเขาจะเริ่มแทรกเมื่อไม้ใหญ่ขึ้นนะครับอ๋ออย่างนี้ก็จะมีเขี้ยวแล้วก็ถ้าใหญ่จะแทรกเลยถ้าใหญ่กว่านี้อีกก็จะเริ่มออกปูแทรกครับอย่างชัดเจนนะดูแท้ชัดเจนสมัยเด็กๆ เขาก็จะเป็นแค่เขี้ยวครับโอ้กิโกะค่ะสวยมากเลยนี่นะคะพ่อแม่พันธุ์คุณภาพนะคะนี่ก็เรียกว่าแอสโตมีครบแหละนะอันนี้ก็จะเป็นกิโกะฮานะด้วยครับลูกผสมฮานะกิโกะลูกผสมฮานะก็มีทุกคนน้องมีความปุยอยู่ตรงนี้เห็นไหมน่ารักจังเลยนะคะนู่นอันนั้นเป็นคริสหรือเปล่าอะไรใช่ครับเป็นคริสครับกิโกะคริสกิโกะคริสนะคะนี่ค่ะเฉพาะแอสโตตรงนี้นะคะก็สวยอลังการมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเรียกได้ว่าถ้าจับพ่อแม่พันธุ์อันไหนจับคู่กับอันไหนลูกออกมาก็สวยแน่นอนนี่ค่ะ แล้วก็มีด่างด้วยจริงๆก็จะทำสวยมากๆทุกคนอลังการสดๆนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกิโกะด่างนะนี่ด่างนะคะอันนี้ทำไมกันหน่อเขาเยอะจังเลยเป็นโออิโบครับโออิโบโออิโบด่างโออิโบด่างอีกนี่ใช่เพราะว่าเราเคยเห็นมาน่ารักสุดนี่อันนี้เขาแปลกดีอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรอันนี้ผมปลาดาวผสมกับฮานาโซโนะครับแปลกดีคือเขาฟูแล้วก็จะเป็นฟูแทรกครับเป็นฟูแทรกด้วยครับนี่ค่ะสวยมากเลยแล้วก็ขาเขาเป็นหยักๆอ่ะใช่มันจะทรงเหมือนปลาหมึกครับอือใช่ใช่อย่างบางคนก็จะเรียกปีศาจปลาหมึกอ่ะขาเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะคะแล้วนี่ก็ที่เราถ่ายนะคะคือแอสโตแล้วที่เห็นอยู่นี้ก็คือด่างนะคะด่างไม่พอแล้วยังเว้าอีกนะคะนี่อันนี้ก็เหมือนมีเชื้อฮานะป่ะคะใช่ครับเมื่อกี้สวยมากนะคะทุกคนที่เราถ่ายจริงๆตรงนี้ก็เป็นลูกฮานาไฮบริดทั้งนั้นเลยแต่ก็ดอทยังไม่ค่อยออกมากมีต้นเนี้ยจะเริ่มออกครับนี่ค่ะสวยมากนะคะสำหรับนี่ก็คือแอสโตแล้วก็ทรงแป้นทรงเว้าอะไรต่างๆก็มีนะคะครบเลยนะคะวีไทยกิโกะนะคะมีครบเลยนี่ทุกคนดูเลยนะคะเอ๊ะอันนี้ก็แปลกเหมือนกันใช่นี่ก็เหมือนปลาหมึกปลาหมึกน่ารักมากๆเลยสวยนะคะสำหรับใครที่เป็นสาย
แอสโตรอุ้ยเต็นมีด้วยนะคะถักเข้ามาได้เลยนะคะนี่แล้วดูความเว้าต่างๆแล้วถ่ายท็อปวิวให้เห็นเว้าขนาดนี้ทุกคนดูเนี่ยอันนั้นเป็นกิ๊กโกนอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าลิซ่าสกินลิซ่าสกินอ๋อยักๆหน่อยเนาะลิซ่าสกินนะคะทุกคนใครชอบสายหยาดกิ๊กโกลิซ่าสกินดีด้วยนะเรียกว่าครบแล้วค่ะถ้ามาที่เนี่ยเข้ามาได้เลยว้าวนี่กิ๊กโกลิซ่าสกินนะคะนี่ใครชอบสายนี้นะนี่มีด้วยนะคะนี่สวยมากๆเลยความอยากความอยากมากเลยนะว้าวใช่ใช่อยากอยากมากเลยอยากแบบนี่ค่ะกิ๊กโกลิซ่าสกินมีด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็คือน้องไซส์เล็กลงมาอีกนะคะอันนี้ผมแยกออกมาเพราะว่าต้องแยกมาพักไว้ตรงนี้เป็นพิเศษว่าไม่ขายเพราะงั้นเดี๋ยวจะไม่ได้โตเข้าใจได้น้องโบใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ครับเป็นรูปโบเลนเซ่ครับก็จะตั้งพ่อแม่พันแล้วก็จะขัดออกมาสวยงามมากๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกด่างนะคะก็นี่ไซส์อันนี้น่าจะเป็น3นิ้วหรือ4นิ้วนี่3นิ้วครับผมนี่นะคะเลี้ยงไม้ยังไงให้หน้าขาวขนาดนี้คะเนี่ยแบบแดดแดดต้องถึงอ่ะอ้าวเหรอใช่ๆหน้าขาวสวยเลยนะคะไอ้พวกไม้ขาวๆเนี่ยชอบแดดแดดยิ่งจัดๆยิ่งดีครับแล้วก็พื้นถ้าเป็นพื้นปูนพื้นปูนด้วยก็จะยิ่งดีพยายามเลี้ยงแห้งๆมันก็จะขาวต้องใช้วิธีนี้นะคะเนี่ยอย่างต้นเนี่ยมาที่ลูกค้าเอาไปแล้วจริงจะเขาฝากไว้ครับอันนี้คือผมก็บีบขึ้นมาเองครับกิ๊กโกด่างกิ๊กโกด่างสวยมากลักษณะก็จะเป็น5ภูแล้วก็เต้าแยกด้วยครับ5ภูเต้าแยกอีกนะคะใช่ใช่เต้าก็จะเริ่มแต่ก็ยังมีถ้าใครสนใจกิ๊กโกด่างก็มีอีกใช่ไหมคะมีครับมีตรงนี้เยอะเลยครับค่ะเขาบอกว่าไม้ที่นี่สวยมากนะคะมีขนาดแอสโตรก็มีเยอะขนาดนี้นะคะทั้งเบ้าทั้งด่างนะคะกิ๊กโกพานะโซโนนะคะวีไทส์นะคะลิซ่าสกินนี่กิ๊กโกลิซ่าสกินนะคะนี่ค่ะเปอร์คาบูโตอะไรต่างๆก็มีเนาะบอกว่าหน้าขาวมากสวยมากทุกอย่างอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงด้วยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อไปแล้วก็มีข้อสงสัยก็ถามเจ้าของสวนได้นะคะยินดีครับยินดีเลยนะคะก็เรียกได้ว่าครบจบนะคะที่อุ้ยปริ้นแคคตัสนะคะโตดูยาวไปถึงนู่นพ่อแม่พันธุ์ก็เยอะอีกเราถ่ายมุมกว้างนะคะนี่โรงเรือนเดียวนะคะทุกคนนี่ค่ะยิมโนออกโชโลโฟแอสโตนะคะพร้อมให้ทุกท่านได้เป็นเจ้าของกันนะคะแล้วบอกว่าทั้งหมดนี้ก็คือสวยทุกสายพันธุ์ที่มีที่นี่นะคะทักทายเข้ามากันเลยนะคะนี่ค่ะThank you.
่ายให้ดูรอบๆทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนนี่สวยมากๆนะคะและนี่คือยิมโนนะคะก็จะมีโคลนเด่นๆของที่สวนนี้นะคะมากมายเลยที่คัดออกมาเป็นแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะเพื่อนๆตัวโคลนที่เราถ่ายให้ดูนะคะสวยทุกต้นเลยนะคะกว่าจะบลีดมาได้ขนาดนั้นก็ต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ลองผสมพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะกว่าจะได้ออกมาเป็นโคลนที่มีเอกลักษณ์นะคะนี่ค่ะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คือสวยมากๆเลยนะคะก็น่าจะมีอีกหลายๆโคลนถัดจากนี้นะคะเพราะว่าก็ยังไม่หยุดพัฒนานะคะสำหรับอุ้ยปรินแคคตัสนะคะนี่ค่ะมีทั้งหมดครบนะคะสำหรับใครที่ชอบทั้งสายยิมโนโลโฟออฟโชนะคะแล้วก็แอสโตไฟตัมนะคะก็เรียกได้ว่าครบจบที่อุ้ยปินเลยนะคะก็มีหลายสายพันธุ์ให้เราได้เลือกชมกันนะคะก็ทักทายเข้ามาแล้วก็สอบถามรายละเอียดกันได้นะคะหรือแม้กระทั่งจะเข้ามาเยี่ยมชมสวนนะคะก็ทักมาล่วงหน้านะคะจะเข้ามาวันไหนนะคะทางอุ้ยปินก็จะรองรับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนี่นะคะก็เราพามาเยี่ยมชมนะคะสวนแคคตัสใต้กรุงนะคะก็ติดต่อเข้าไปตามช่องทางที่เราให้ไว้นะคะที่คลิปนี้แล้วก็ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็หรือแม้กระทั่งว่าถ้าไปเจอที่งานนะคะอุ้ยปิ่นก็จะไปออกงานในแต่ละที่ด้วยนะคะก็อาจจะต้องทักทายเข้ามาว่าไปออกบูธวันไหนที่ไหนบ้างนะคะก็ไปเจอที่งานได้ด้วยเช่นกันค่ะค่ะและนี่ก็คือบางส่วนนะคะของอุ้ยปรินแคคตัสนะคะก็มีมากมายนะคะทั้งยิมโนโลโฟนะคะออกโชแล้วก็แอสโตนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสามารถจะเข้ามาเยี่ยมชมได้ทักทายเข้ามาล่วงหน้านะคะตามช่องทางที่เราให้ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็คลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูกันนะคะส่วนคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวงานแคคตัสหรือว่าเที่ยวชมสวนที่ไหนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยภาพสวยๆของน้องแคคตัสนะคะจากอุ้ยปรินแคคตัสค่ะส่วนแคคตัสใกล้กรุงนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะHello everyone, now we are at the cactus farm in Thailand. This farm is Uy Plin Cactus. Uy Plin Cactus is the famous farm in Thailand. There are many cactus for sale such as the Gymnocalycium variegated and the Oksho. This is for Oksho and Oksho variegated. Yeah, Oksho variegated and the
Lofofola and Estophytum. There are so beautiful that I take a video for you in this video. And this farm is bleeding and bleed own clone. That I will take a video some clone of this cactus farm for you. If you want to buy, you can contact directly for this farm at the description in this clip. I would like to recommend you to buy the beautiful cactus to this farm. This is so beautiful, everyone. Let's walking tour with me to this farm and see the beautiful clone of Hymenocalycium variegated and other cactus species such as the Oxo variegated, and for the Lofofola species, this is so beautiful of the Lofofola physii that he collected the mother from the Japan. And for the Astrophytum species, that's at the Starship, Gikko, Hanasono, V-type. This is so beautiful, everyone. Let's walking tour with me for this farm.